ปังปอนนี่ก็มีความสามารถพิเศษอีกกันตรึมท้ายเปล่าใช่ค่ะอธิบายทางบ้านก่อนกันตรึมคืออะไรคะค่ะกันตรึมก็เป็นศิลปะพื้นบ้านของอีสานใต้นะคะถ้าเป็นอีสานเหนือก็จะเป็นหมอลำนะคะก็คือเพลงกันตรึมก็จะเป็นเนื้อเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาเขมรนั่นเองนะคะก็เขาก็นิยมฟังพวกงานบวชงานแต่งงานมงคลอะไรนี้ก็จะมีการเล่นกันตรึมร้องเพลงกันตรึมเนี้ยค่ะมีช่างมาทำบ้านผมมาพูดจะคะแนนอย่างเดียวเลยผมก็ไม่รู้จะทำแล้วเขาคุยอะไรกันไม่รู้ผมบอกใช่อ้าวพี่ฟังผมออกแล้วพอดีผมไปเดาใจตรงเขาพอดีไงพอดีผมไปเดาใจตรงเขาพอดีไงอาจารย์คิดแล้วรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยพูดภาษาคะแมแล้วคนที่ติดชายแดนคะแมนะเหมือนหมู่มอนอะมอนอะมอนอะแต่สมัยก่อนแล้วคนแก่คนเฒ่าพูดมอนกันหมดเดี๋ยวนี้คนพูดมอนถ้าเป็นคนรุ่นใหม่พูดไม่เป็นแล้วอ่ะไหนร้องเพลงการตรึมให้เราฟังหน่อยลูกไฮกัดไงตีเนียงมันโมรายการมาตะคีบ้านหมกเคยบางบางละอ้อสะเบิมกรุบกรุบคเนียยิ่เนียงอ่อนะกรุบกรุบหน่อยต้องท่าพิธีกรน้องกรรมกามืออย่างหน้ากะสะเบิมมืออย่างหน้าก็ละอ้อเอ๋ไงแน่เนียงโมเรื่องโมลิงอ้อยกรรมกามือสะดับเนียงส้มกำลังจัดน้อยแม่ข้าคนแน่งพองโอ้เจ๋งน้องๆอ่ะเพราะนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจากเนียงรอบงสไรเนียงนี่แปรด้วยพ่อแปรด้วยอ๋อน้องสาวรักเลยที่หนูร้องอ่ะกรรมการอะไรต่ออะไรแปลว่าอะไรก็เมื่อกี้ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันดีค่ะที่หนูได้มารายการมาสเตอร์คีย์ได้มาเจอพี่ๆสวยหล่อทุกคนเลยหนูดีใจมากค่ะแล้วก็ทั้งพิธีกรนั้งกรรมการดูยังไงก็สวยก็หล่อค่ะใครแต่งแต่งเองค่ะเลยใช่ค่ะร้องสดได้ไหมร้องสดแบบแต่งสดต้องดีเลยนะคะใช่อ๋อไม่ได้หนูรู้คำศัพท์แบบน้อยมากค่ะอ๋อยังไม่เข้าใจแล้วแต่รู้คำศัพท์เหรอรู้คำศัพท์เหรอคุณรู้คำศัพท์เหรอคนงานที่มาทำบ้านผมมีเขมรหมดเลยครับแม่เอาบองโปรนแปลว่าอะไรฮะแม่เอาบองโปรนแม่เอากระบองมาโปนพ่อแม่พี่น้องแม่เอาบองโปรนเซาะเนี่ยเซาะเซาะกล่าวเซาะแปลว่าบ้านเซาะกล่าวแปลว่าบ้านนอกบ้านนอกใช่ไหมหลังเขาเจิดเอ๋ยเจิดแปลว่าอะไรเจิดเอ๋ยเจิดมันแปลเหมือนว่าใจอ่ะใจเอ๋ยใจอะไรประมาณนั้นเจิดเอ๋ยเจิดใจเอ๋ยใจอ้าวมาถึงเพลงที่2ลูกอยากเอาเพลงอะไรมาแข่งคะเพลงสั่งได้สั่งแล้วค่ะสั่งได้สั่งแล้วฝ่ายดาวเอาใครแข่งดีเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มินอยากร้องมากเลยนะสั่งได้สั่งแล้วเนี่ยอยากร้องใช่ไหมแข่งเลย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 อ้าวแข่งเลยเอาเพลงอะไรสู้เขาครับเพลงนี้ชอบมากอยู่แล้วสั่งได้สั่งแล้วแต่มินร้องไม่ได้มินก็เลยเอาเพลงใกล้กันยิ่งหวั่นไหวไปร้องค่ะแล้วในเพลงที่2คุณปังปอนจะสามารถร้องถล่มดาวได้หรือไม่พรุ่งนี้ต้องมาฟังกันห้ามพลาดค่ะกลับมาอีกครั้งกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบบไม่ต้องออกไปไหนแข่งอยู่บ้านก็ได้มีรางวัลให้ 30,000 บาทถ้าอยากรู้ว่าประกวดไงเข้ามาดูใน Facebook Master Key TV 3อยู่บ้านอัดคลิปร้องเพลงก็มีโอกาสลุ้นเงินรางวัลเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าฟัดหน้าหอมหน้าตะนุตะหนอมหน้ากอดไม่อยากให้จบเลยลูกรู้ป่ะอยากให้ร้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะครบเครื่องมากเลยนะและที่ทึ่งไปมากๆเนี่ยอีตอนที่ลมเขาหมดนะพี่โน่เขาดึงกลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะเป็นพรสวรรค์จริงๆนะลูกซึ่งมันไม่ได้ทำกันง่ายๆเสียงมันได้เลยอ่ะทำเพลงไหมลูก โอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยลูกแบบเพลงแบบนี้ดังง่ายนะพี่ลงหนูไหว้แล้วทำไมโอ้ฝากนักร้องไปด้วยไปด้วย